วันชัยรับได้ฟังทักษิณพูดถึงเฉลิมแล้วสงสารจับใจเย้ยวันเวลาฆ่าได้ทุกสิ่งแม้แต่ขุนศึกฝั่งทนวันชัยซัดเฉลิมแทนแมวหน้าสมเพศเวทนาแก่งำเฮงอะเลื้อเลือนหมดสภาพวันเวลาฆ่าแม้กระทั่งดาวสภาขุนศึกฝั่งทนเตือนสติอยู่ให้คนอิจฉาดีกว่าอยู่อย่างน่าสงสารเมื่อวันที่27กรกฎาคม2567นายวันชัยศรสิริอดีตสมาชิกวุฒิสภาสว.ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเรื่องอยู่ให้คนอิจฉาดีกว่าอยู่อย่างน่าสงสารแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท้าดีเบตโดยระบุว่าคุณทักษิณได้ตอบคำถามของนักข่าวที่ถามถึงเรื่องคุณเฉลิมให้สัมภาษณ์และท้าดีเบตว่าอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาผมสงสารเขาเขาอายุเยอะแล้วถ้าผมเป็นคุณเฉลิมจะรู้สึกเจ็บจี๊ดเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจทะลุเข้าไปถึงตับไตไส้พุงเพราะคำพูดว่าสงสารเขาอายุเยอะแล้วมันเหมือนกับคำพูดที่ว่าสมเพศเวทนาแก่แล้วหมดสภาพแล้วไม่อยากยุ่งด้วยปล่อยเขาไปเถอะมีคำสั่งสอนที่พูดกันมานานว่าต้องอยู่ให้คนอิจฉาอย่าอยู่อย่างน่าสงสารหมายความว่าคนที่ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมีฐานะมีตำแหน่งมีเกียรติยศชื่อเสียงคนมักจะอิจฉาตาร้อนริษยานินทาว่ากล่าวหน้าหมั่นไส้แต่คนที่ยากจนข้นแค้นต้อยต่ำไม่มีฐานะตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศหมดสภาพแก่งงำเฮงอะเลื้อเลือนคนเขาก็จะสมเพศเวทนาช่างน่าสงสารเสียจริงเป็นมนุษย์จึงต้องอยู่ให้คนอิจฉาอย่าให้คนสงสารคุณเฉลิมออกมาคราวนี้เสียงก็เหือดแห้งแรงก็โหยหาน้ำยาก็หมดจะกระโชกหกหากใส่ใครก็ไม่มีใครเกรงกลัวหลานอุ้งอิงก็ยังดีดออกคุณทักษิณก็บอกว่าสงสารเขาเขาอายุเยอะแล้วคงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรมากไปกว่านี้วันเวลามันฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าแม้กระทั่งดาวสภาขุนศึกฝั่งทน.ฉลามและเฉลิมผมลักสงสารจับใจว่างว่างไปกราบหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันบ้างก็จะดีนะจะได้มีคนอิจฉา ตุ๊กชนกัวนันสุดภูมิใจน้องแพรวติดทีมชาติฟิกเกอร์สเก็ตติ้งข่าวอัปเดตวันที่28กรกฎาคม2567 17:59 น.เรียกว่าแม่ทีมชาติตุ๊กชนกัวนันสุดภูมิใจน้องแพรวติดทีมชาติกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งยกให้เป็นคุณแม่สุดสตรองทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่น่าภูมิใจของคุณแม่ตุ๊กชนกัวนันแบบสุดๆเมื่อลูกสาวน้องแพรวพิชชาได้มีชื่อติดทีมชาติไทยในกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งเรียกว่าสวยเก่งไม่แพ้คุณแม่เลยจริงๆล่าสุดวันที่28กรกฎาคม67ดาราสาวตุ๊กชนกัวนันมาร่วมงานพิธีบวงสรวงแจ็คโจ๊กเกอร์ USTEAL My Heart ที่บริเวณลานพระพิฆเนศด้านหน้าศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์หลังจากนั้นได้พูดคุยถึงเรื่องลูกสาวว่าแม่ทีมชาติดีใจด้วยขอบคุณค่ะที่แสดงความยินดีแจ้งก่อนอันนี้ทีมชาติฟิกเกอร์สเก็ตติ้งภายใต้สมาคมฟิกเกอร์และสปีดของประเทศไทยขอบคุณดร.เก๋สุวรรณาศิลปอาชาก็ให้โอกาสเด็กๆแจ้งก่อนว่าทีมชาติมีหลายทีมมีตั้งแต่ทีม A ทีม B มีหลายรุ่นทีมดีเวลลอปเมนต์ของเราเป็นทีมคริสตัลเราก็ไม่ใช่ทีม A พีคสุดหรอกแต่ก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งทีมคริสตัลถ้าพูดเล่นก็เป็นเด็กที่โตนิดนึงอ่ะพูดง่ายๆเด็กแก่แพรวเขามาเรียนช้านิดนึงอายุก็เกินนิดนึงภูมิใจไหมภูมิใจค่ะดีใจกับเขาด้วยดีใจในความพยายามทั้งแพรวและภูมิหลายสิ่งหลายอย่างสนุกกับการเรียนรู้สนุกกับการได้ทำได้เรียนได้รู้ขั้นต่อไปยังไงคะน้องแพรว
น้องก็เป็นเลเวล7ก็อยู่ในระดับที่เขาพอใจแล้วเพราะการซ้อมฟิกเกอร์ก็น่าจะใช้เวลาเยอะมีส่วนหนึ่งที่เขามาเป็นโค้ชมาสอนเด็กน้อยสมัครมาเรียนกับโค้ชที่แพรวได้สอนมาหลายเดือนแล้วค่ะมาลองได้ค่ะได้ข่าวว่าเด็กประทับใจหมดแสดงว่าน้องก็มีรายได้มีแล้วมีตังหลายเดือนแล้วนะเห็นมาแบ่งน้องชายอยู่พักหนึ่งแม่คะค่าขนมน้องรายอาทิตย์แม่ไม่ต้องให้แล้วนะคะเดี๋ยวรับผิดชอบเองให้ได้อยู่สักพักแม่คะหนูว่าไม่พอค่ะหนูขอใช้เองคนเดียวหัวเราะเอาเป็นว่าแม่ไม่ต้องจ่ายให้หนูจ่ายให้น้องไปของหนูเดี๋ยวหนูเคลียร์เองเห็นมีกดช้อปปิ้งด้วยนางน่าจะอู้ฟู่อยู่เรียกว่าอภิชาตบุตรขอบคุณค่ะที่ตุ๊กทุ่งเทเพื่อลูกใช่ๆก็พยายามเป็นหน้าที่เดียวของเราครอบครัวเรามีการเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกอยากทำเต็มที่เท่าที่เราทำได้ก็สุดเท่าที่มีกำลังถ้ามีเยอะกว่านี้ก็อยากซัพพอร์ตเขาเยอะกว่านี้ตอนนี้ก็เอาตามกำลังเรายังเหลืออีกกีฬาหนึ่งของเขาคือไอฮอกกี้ทั้งแพรวและภูมิสรชาติแจงวุ่นปมยุบกมทบางคณะชี้สอดรับจำนวน200สวรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 12:46 น.สรชาติยกหูคุยปฏิมาแล้วแจงปมยุบกมทบางคณะแนะสวอ่านรายละเอียดร่างแก้ข้อบังคับย้ำต้องการฟังความเห็นก่อนดันวุฒิสภาถกเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567นายสรชาติวิชัยสุวรรณพรหมสว.ในฐานะผู้เตรียมยื่นร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาต่อที่ประชุมวุฒิสภาวันที่2สิงหาคมให้สัมภาษณ์กรณีสว.แสดงความเห็นคัดค้านต่อการลดจำนวนคณะกรรมาธิการกมท.สามัญและจะมีการตัดโก้มทวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปโดยนายสรชาติกล่าวว่าตนได้โทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับนายปฏิมาจีรแพทย์สว.ที่เข้าใจว่าร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่ตนนำเสนอนั้นตัดส่วนนกมทวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเป็นความเข้าใจผิดของนายปฏิมาเนื่องจากไม่ได้มีการตัดโก้มทวิสามัญคณะดังกล่าวออกไปจากร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่แก้ไขเพิ่มเติมจากข้อบังคับปี2562ดังนั้นจึงยังคงโก้มทวิสามัญดังกล่าวไว้และได้เพิ่มเติมกมทวิสามัญอีก2คณะคือกมทวิสามัญการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำและกมทวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมได้โทรศัพท์ชี้แจงกับนายปฏิมาโดยส่วนตัวแล้วแต่ดูเหมือนท่านยังสงสัยอยู่ผมจึงขอให้ท่านอ่านร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่เผยแพร่ไปแล้วอีกครั้งโดยเทียบกับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาปี2562ผมยืนยันว่าไม่ได้ตัดโก้มทวิสามัญเทิดทูนสถาบันแต่การที่นายปฏิมาสื่อสารไปแบบนั้นทำให้สว.ส่วนใหญ่ไขว้เขวซึ่งถือเป็นการบิดเบือนร่างที่เสนอไปผมจึงขอให้สว.ได้อ่านรายละเอียดนายสรชาติกล่าวนายสรชาติกล่าวต่อว่าสำหรับการแก้ไขข้อบังคับวุฒิสภาที่ตนและคณะเสนอนั้นอยากให้สว.ได้อ่านและหากมีประเด็นใดที่ไม่เห็นด้วยก็ขอให้มาพูดคุยกันเพื่อปรับปรุงยืนยันว่าการทำงานของตนนั้นทำด้วยความโปร่งใสต้องการให้เกิดการทำงานร่วมกันดีเบตความคิดเห็นก่อนทั้งนี้หากทุกคนเห็นร่วมกันตนอาจขอตั้งกมท.เต็มวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้เสร็จ3วาระรวดและมีข้อบังคับไว้ใช้ทำงานได้รวดเร็วหากมีประเด็นใดที่สว.ยังไม่เข้าใจตนก็พร้อมชี้แจงอย่างไรก็ตามการนัดประชุมวุฒิสภาวันที่2สิงหาคมนี้
หากยังมีประเด็นที่สว.ไม่เข้าใจตนอาจยังไม่เสนอการแก้ไขข้อบังคับแต่จะขอให้หารือร่วมกันก่อนแต่หากสว.กลุ่มใดจะยื่นญัตติเพื่อแก้ไขเป็นเรื่องของสว.แต่ละกลุ่มผมอยู่ในกลุ่มสว.ส่วนใหญ่ต้องการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนเพราะหากจะพิจารณา3วาระรวดต้องทำความเข้าใจร่วมกันไม่ขัดแย้งซึ่งการเสนอให้ลดจำนวนนกมท.จาก26คณะเหลือ23คณะนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนสว.ที่มีปัจจุบันและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บางภารกิจของสว.นั้นสิ้นสุดแล้วเช่นการติดตามการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติหรือหน้าที่ตามบทเฉพาะการที่ยุติลงแล้วนายสรชาติกล่าว